กระทรวงศึกษาธิการประกาศเลื่อนการส่งมอบเครื่องแท็บเล็ตป.1ล็อตแรกกว่า 40,000 เครื่องให้กับพื้นที่เขตการศึกษาต่างๆออกไปอย่างไม่มีกำหนดนะคะเนื่องจากว่ายังไม่ได้รับมอบเครื่องจากกระทรวง ICT ซึ่งล่าสุดผลการตรวจสอบคุณภาพด้านเทคนิคนั้นปรากฏว่ามีตัวเครื่องแท็บเล็ตป.1ต่ำกว่ามาตรฐานในจำนวนที่พอดีกับจำนวนที่กระทรวง ICT กำหนดให้มีเครื่องเสียหายตามมาตรฐานไม่เกิน7เครื่องค่ะนาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์นาครทัพรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ ICT ระบุว่ายังไม่รับทราบสรุปผลการสุ่มตรวจเครื่องแท็บเล็ตป.1ล็อตแรก 60,000 เครื่องต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ตามเกณฑ์พอดีซึ่งจะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ ICT เป็นผู้รับผิดชอบเนื่องจากมีมาตรฐานในการตรวจรับอยู่แล้วมีรายงานว่าผลการตรวจสอบคุณภาพแท็บเล็ตป.1ที่เจ้าหน้าที่บริษัท TOT เข้ามาช่วยกระทรวง ICT สุ่มตรวจสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องแท็บเล็ต500เครื่องจากจำนวนที่ได้รับมอบล็อตแรกรวม 59,000 เครื่องพบว่ามี7เครื่องคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานเช่นหน้าจอมีระบบสัมผัสหรือทัชสกรีนช้าและหน้าจอเกิดปัญหาติดๆดับๆสำหรับข้อกำหนดมาตรฐานตามที่ TOR ระบุไว้คือการสุ่มตรวจจะสามารถมีเครื่องเสียได้ไม่เกิน7เครื่องหากมากกว่านั้นกระทรวง ICT มีสิทธิ์ส่งคืนเครื่องแท็บเล็ตทั้งหมด 60,000 เครื่องในล็อตแรกให้กับบริษัทเซนเซอร์สโคปเพื่อนำไปปรับปรุงเป็นที่น่าสังเกตว่าการสุ่มตรวจครั้งนี้ใช้เวลาเพียง2วันคือวันที่11และ12กรกฎาคมเท่านั้นจากเดิมกำหนดว่าต้องใช้เวลา5วันและขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ส่งรายงานสรุปผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจรับตั้งแต่วันที่13กรกฎาคมรักษาการผู้ว่าการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตั้งข้อสังเกตว่าการร่นระยะเวลาสุ่มตรวจสอบเครื่องนั้นจะส่งผลให้เกิดโอกาสที่ได้เครื่องไม่มีคุณภาพและจะหลุดรอดไปถึงมือเด็กๆได้ง่ายขึ้นและหากเร่งรัดในการแจกเครื่องแท็บเล็ตโดยไม่มีการตรวจแบบเข้มงวดจะส่งผลให้เกิดปัญหาค่าใช้จ่ายเพิ่มตามมาโดยเฉพาะการซ่อมบำรุงเป็นสิ่งที่จะต้องพึงระวังนะครับถ้าหากว่าไกลเป็นการเร่งรัดแล้วทำให้คนขายสินค้าเนี่ยได้ส่งมอบสินค้าโดยที่คุณภาพยังไม่พร้อมที่จะให้ตรวจรับแล้วก็ตรวจรับผ่านไปได้แล้วก็ไปใช้ก็ไม่ได้ประโยชน์ต้องกลับมาซ่อมใหม่นะครับแล้วไม่ได้ใช้จะมีหลักประกันอะไรว่าเวลามากลับมาซ่อมอีกเนี่ยอีกกี่ปีกี่เดือนถึงจะได้ใช้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยวันตรงนี้คือความเสียหายที่เราต้องคำนึงถึงนะครับนะซึ่งเป็นความเสียหายที่มองไม่ยากเลยกระทรวงศึกษาธิการแจ้งเลื่อนส่งมอบเครื่องแท็บเล็ตล็อตแรก 45,000 เครื่องออกไปไม่มีกำหนดจากเดิมที่จะส่งไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ในจังหวัดกระบี่กาญจนบุรีกาฬสินธุ์ขอนแก่นกำแพงเพชรและกรุงเทพ